อีกพื้นที่หนึ่งอันนี้ก็เหลือเกินจริงๆนะฮะคือปีนเข้าบ้านมาลักขโมยของรอบแรกนะเอาไปหลายรายการเลยทั้งพระเครื่องทั้งทรัพย์สินทั้งสร้อยแหวนนาฬิกาอะไรเงี้ยรอบแรกนะแจ้งตำรวจยังไม่ทันไรเลยมันมารอบสองอีกแล้วอ่ะขนาดไปติดกล้องเพิ่มใส่ประตูเหล็กดัดมันยังมางัดอีกอ่ะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นคนเดิมด้วยวงจรปิดในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวขโมยครับจับภาพได้เลยเป็นชายใส่กางเกงยีนส์แจ็คเก็ตแขนยาวเอาเสื้อคลุมหัวปิดบังใบหน้าปีนข้ามกำแพงมาในบ้านดูลาดเราแล้วเตรียมอุปกรณ์มางัดแงะประตูกระจกหน้าต่างบ้านงัดอยู่นานแต่ไม่สำเร็จและอ้อมไปด้านข้างพยายามงัดหน้าต่างอีกนะจะเข้าไปในบ้านแต่งัดไปพบลูกกรงเหล็กที่เขาติดไว้ข้างในมันก็เลยเข้าไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจขโมยเอาเข้าของข้างนอกแทนก๊าซหุงต้มมั่งนะฮะเสื้อผ้ารองเท้ามาเอาหมดฮะเออแล้วปีนหนีออกจากบ้านไปอย่างใจเย็นทีนี้ก็เลยไปถามสองสามีภรรยาวัยเกษียณเนาะทางคุณประสบชัยกับคุณอัชราทองพิมพ์ครับอายุ60กว่าปีกันหมดละเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในกล้องจรปิดเกิดขึ้น10กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะที่บ้านน่ะถูกก่อเหตุแบบนี้ครั้งแรกเนี่ย15เมษาเป็นชายรูปร่างท้วมปีนกำแพงเข้ามาในช่วงที่ไม่มีคนอยู่งัดประตูบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์สินหลายรายการมีพระพุทธรูป3องค์พระเลี่ยมทองพระเครื่องอยู่ในกล่องสร้อยคอทองคำต่างหูเพชรเครื่องประดับอื่นๆรวมมูลค่าเป็นล้านฮะหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไปที่สภ.เมืองกาญจนบุรีผ่านมาหลายเดือนยังจับหัวขโมยไม่ได้ตนเองกับสามีก็เลยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมติดเหล็กดัดประตูหน้าต่างกันให้หมดสุดท้ายมันยังมาอีกรอบมันย่ามใจฮะเออลองฟังผู้เสียหายดูครับทางตำรวจก็กำลังดำเนินการติดตามคดีให้อยู่นะคะแต่ว่าคดีแรกเนี่ยลายนิ้วมือที่ตรวจแล้วอ่ะมันไม่พบในระบบของนักโทษอะค่ะเขาก็ต้องหาวิธีตามใหม่อะค่ะแต่เขาก็บอกว่ากำลังติดตามให้อยู่นะคะส่วนคดีวันที่ครั้งที่2เมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยค่ะวันนี้ตำรวจก็กำลังตามกล้องวงจรปิดให้อยู่ค่ะก็อยากจะขอร้องแล้วก็วอนพี่ตำรวจก็แล้วกันติดตามคนร้ายรายนี้หน่อยเพราะว่าไม่กลัวกฎหมายจริงๆแม้ชาวบ้านพยายามเฝ้าระวังนะมันยังพยายามจะไปเอาทรัพย์สินเขาอยู่นั่นน่ะเนี่ยๆๆๆเนี่ยนะอยู่ละแวกนั่นแหละผมว่านะใช่นะไม่รู้ว่าบ้านอื่นเนี่ยแกไปหรือเปล่าว่าเฉพาะบ้านนี้ก็รอบ2แล้วอ่ะค่ะนะคะจะฝากมาเป็นข่าวก็ได้นะคะอย่างด้านนี้อ่ะค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม